วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องดวลนรกซอมบี้คลั่งนะครับผมเริ่มเรื่องมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจมีการสกัดกั้นทำความสะอาดรถนะครับผมแล้วก็มีพ่อหนุ่มคนนี้เข้ามาในด่านตรวจหลังจากที่พ่อหนุ่มคนนี้นะครับออกจากด่านตรวจเขาก็ได้ขับรถไปเรื่อยๆนะครับผมจนเขาก็ไม่ได้สนใจทั้งสิ้นจนกระทั่งเขาได้เกิดรู้สึกว่าปิดรถไปชนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ก็ได้ลงมานะครับผมเขาก็เห็นว่าเกิดชนกวางขึ้นมาแล้วครับแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาคิดว่ากวางก็อาจจะมาตัดหน้าเองเขาเลยขึ้นกลับไปในรถแบบปกติหลังจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือกวางตัวนี้นะครับผมกลับมายืนอีกครั้งหนึ่งขึ้นมายืนได้แบบปกติและสภาพน่าจะติดเชื้อซอมบี้แล้วก็ว่าได้ครับผมตัดภาพมาก็คือพระเอกของเรานะครับผมจะเรียกเขาคนนี้ว่าพระเอกนะครับผมเขาได้คุยโทรศัพท์เกี่ยวกับงานและเขาก็เป็นผู้จัดการกองทุนนะครับผมหลังจากเลิกงานเขาก็ได้ไปซื้อของฝันให้กับลูกสาวและฉากนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าพระเอกกับเมียกำลังจะหย่ากันแล้วพระเอกก็เอาของฝันนะครับที่ซื้อมานำไปให้ลูกดันเป็นเครื่องเล่นเกมวิดีโอที่เขาเคยซื้อให้แล้วเมื่อวันเด็กที่ผ่านมานะครับจนทำให้ลูกสาวก็แบบมีอาการน้อยใจนิดหน่อยและลูกสาวพระเอกก็ยังบอกอีกว่าพรุ่งนี้เขาอยากจะไปหาแม่ที่อีกเมืองนึงพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพ่อพาไปนะลูกแต่ก็เหมือนกับว่าพระเอกครับเคยใช้มุกเดิมๆนะครับจนทำให้ลูกสาวจับติดแล้วว่ายังไงก็ไม่พาไปจนตัวลูกสาวก็บอกว่าไม่เอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปคนเดียวก็ได้ค่ะพ่อพระเอกก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพ่อพาไปเองตัดมาครับผมเช้าวันรุ่งขึ้นตอนเช้าพระเอกก็ได้พาลูกสาวนะครับไปหาแม่โดยไปขึ้นสถานีรถไฟผมจะแนะนำตัวละครก่อนนะครับคู่นี้นะครับผมจะให้ชื่อว่าผู้บ่าวกับผู้สาวนะครับผมและอีกคู่หนึ่งต่อมาผมจะให้ชื่อว่ามนุษย์ป้า1และมนุษย์ป้า2และคู่ต่อมาก็คือคู่ผัวและเมียครับโดยหลังจากที่พระเอกนะครับมาถึงสถานีรถไฟพระเอกก็ขึ้นมานั่งแล้วก็หลับไปเลยโดยที่ไม่ได้สนใจลูกอะไรทั้งสิ้นและก่อนที่รถกำลังจะปิดประตูนะครับผมได้มีหญิงสาวปริศนาครับไม่ทราบชื่อก็ได้วิ่งหนีอะไรบางอย่างเข้ามาในห้องนั่งรถไฟนะครับผมก็ได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นถูกกัดเข้าในบริเวณขานะครับจนทำให้เหมือนกับว่ามีเริ่มมีอาการของผู้ติดเชื้อแล้วนะครับผมและต่อมาก็ได้เห็นว่าลูกสาวของพระเอกนะครับจะไปเข้าห้องน้ำก็ได้เดินไปอีกประมาณ2โบกี้ภาพตัดมาหญิงคนที่ติดเชื้อนะครับผมก็ได้เริ่มมีอาการเป็นซอมบี้แล้วนะครับผมแล้วเขาก็ได้เข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่รถไฟนะผมเลยจนทำให้คนในรถไฟเริ่มมีความตกใจแล้วนะครับคนที่ถูกซอมบี้กัดนะครับผมจะมีอาการติดเชื้อที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับผมก็คือประมาณสัก10วินาทีนะครับนั่นพระเอกของเราก็รู้สึกตัวก็ได้ทราบว่าลูกสาวของตนหายไปนะครับผมพระเอกก็ออกไปตามหาลูกสาวก็ได้เห็นว่าลูกสาวของตนนะครับผมอยู่ถัดไปประมาณ2โบกี้ก็เลยวิ่งรีบวิ่งไปพาตัวลูกสาวมาที่ปลอดภัยนะครับผมและขณะที่วิ่งมานะครับผมพระเอกก็ไปเจอพวกซอมบี้ต้องฝ่าซอมบี้มาประมาณสักตัว2ตัวนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากที่พาลูกสาวกลับมาพอพระเอกมาถึงสถานที่ตรงนี้แล้วผมสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วพระเอกก็ได้คุยโทรศัพท์ไปหาเหมือนกับเป็นเพื่อนทหารแล้วไปสอบถามว่าสถานีต่อไปนะสถานที่ปลอดภัยหรือเปล่าพอพระเอกทราบแล้วใช่ไหมครับว่าสถานีต่อไปมีทหารคอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วพระเอกก็วางสายไปหลังจากที่พระเอกได้มาถึงสถานีถัดไปนะครับพระเอกก็ได้เดินลงมาจากรถไฟเพื่อเดินทางไปตามจุดนัดหมายไว้กับเพื่อนอาหารที่พระเอกโทรไปสอบถามนะครับแล้วพระเอกก็ได้เดินแยกออกจากกลุ่มคนนะครับโดยพระเอกจะแยกไปอีกทางนึงแล้วก็กลุ่มคนก็จะเดินไปตามทางที่ว่าทางกั้นเอาไว้นะครับและกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ได้เดินไปตามทางกั้นนะครับก็ได้เดินลงบันไดมาใช่ไหมครับขณะที่เดินลงบันไดมาพวกเขาเห็นว่ามีพวกทหารนะครับยืนอยู่เต็มเลยแต่ทว่าพวกทหารกลุ่มนั้นนะครับกลับกลายเป็นซอมบี้กันหมดแล้วจนทำให้กลุ่มคนที่เดินลงมาจากบันไดนะครับผมต้องวิ่งหนีตายกลับไปที่เดิมก็คือที่รถไฟนะครับในขณะที่
ลุ่มคนกำลังวิ่งกลับไปที่รถไฟนะครับพระเอกได้เห็นทหารนายหนึ่งนะครับเดินมาแล้วพระเอกก็เหมือนกับโบกมือขอความช่วยเหลือนะครับแต่ที่ไหนได้ทหารนายนั้นกลับกลายเป็นซอมบี้พระเอกจึงวิ่งนะครับวิ่งกลับมาเพื่อที่จะขึ้นกลับไปขึ้นรถไฟนะครับแต่ทันใดนั้นเองนะครับผมมีซอมบี้ตัวนึงนะครับจะเข้ามากัดลูกสาวของพระเอกตัวผัวนะครับได้เข้ามาช่วยลูกสาวนางเอกเอาไว้และให้เมียนะครับพาลูกสาวของพระเอกนะครับหนีไปก่อนแล้วตัวผัวพระเอกแล้วก็ผู้บ่าวนะครับกั้นอยู่ที่ประตูนะครับเพื่อที่จะกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ซอมบี้ตามลูกสาวพระเอกเอ้ยตามเมียเอ้ยนะครับตามไปทันพระเอกก็กั้นไว้ยื้อไปยื้อมานะครับพอพระเอกยื้อไม่สำเร็จประตูก็ได้แตกลงนะครับหลังจากนั้นผมจะแบ่งกลุ่มคนเป็น3กลุ่มนะครับผมที่ขึ้นไปในขบวนรถไฟใหม่จะมีกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนกลุ่มนี้ผมจะให้ชื่อว่ากลุ่มคนเห็นแก่ตัวนะครับผมกลุ่มคนกลุ่มนี้จะอยู่ตู้ที่3และกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของลูกสาวพระเอกตัวเมียและป้า1คนและคนบ้าอีก1คนนะครับโดยกลุ่มที่2นี้ครับผมจะอยู่ตู้ที่5และกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพระเอกนะครับจะมีพระเอกตัวผัวแล้วก็ผู้บ่าวนะครับผมขึ้นที่ตู้7ในขณะที่กลุ่มที่2คือกลุ่มลูกสาวของพระเอกขึ้นไปในขบวนรถนะครับก็ได้ไปเห็นว่าในขบวนที่ตนน่ะขึ้นมานะครับมีกลุ่มซอมบี้อยู่แล้วก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปในห้องน้ำนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการซ่อนตัวในห้องน้ำแต่ไม่สามารถออกมาด้านนอกได้ทางด้านเดียวกันครับที่พระเอกลงมาเพื่อที่จะขึ้นรถไฟแล้วใช่ไหมครับพระเอกก็เห็นกลุ่มซอมบี้อีกกลุ่มนึงที่พยายามจะเข้ามาหาพระเอกพระเอกก็ได้ตัดสินใจเข้าไปอีกโบกี้นึงก็คือตู้ที่7นะครับหลังจากเข้าไปเสร็จใช่ไหมครับตัวผัวนะครับผมก็ได้คุยโทรศัพท์ไปหาเมียสอบถามว่าเมียอยู่ที่ไหนเมียก็ได้บอกว่าตอนนี้เขาน่ะกำลังอยู่ตู้ที่5นะแล้วก็อยู่ในห้องน้ำด้วยแล้วก็ด้านนอกห้องน้ำเมียของห้องน้ำน่ะมีซอมบี้อยู่เต็มเลยและพระเอกก็ได้ยินเสียงลูกสาวจากเสียงโทรศัพท์นะครับแล้วสายก็ตัดไปแล้วจนทำให้พระเอกก็เหมือนกับเกิดความอยากเข้าไปช่วยลูกสาวเอ้ยเมียเอ้ยป้าเอ้ยนะครับต้องไปช่วยแล้วหลังจากที่ทั้ง3คนก็คือมีพระเอกมีผัวมีผู้บ่าวนะครับตัดสินใจแล้วว่าจะไปช่วยกลุ่มของลูกสาวนางเอกโดยตู้แรกนะครับที่ต้องผ่านพวกพระเอกสู้กันได้แบบปกตินะผมไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นก็จะผ่าซอมบี้มาได้แบบปกติแต่ตู้ถัดมานะครับเป็นกลุ่มของเพื่อนผู้บ่าวจนทำให้ผู้บ่าวเกิดความรู้สึกไม่มีแรงในการต่อสู้จนทำให้เหมือนกับกลัวจนทำให้ที่ต้องสู้กับซอมบี้ก็คือพระเอกกับตัวผัวนะครับต้องสู้กับซอมบี้เพียงลำพังแค่2คนในขณะที่กำลังจะหมดแรงต้านแรงซอมบี้ไว้ไม่อยู่จู่ๆรถไฟก็ขี่เข้าไปในอุโมงค์ครับจนได้ทราบว่าซอมบี้มีจุดอ่อนก็คือมันจะมองไม่เห็นในที่มืดจนทำให้พวกพระเอกตัวผัวแล้วก็ไอตัวผู้บ่าวนะครับมันวิ่งผ่านตู้นี้ไปได้แล้วเข้าไปอยู่ในช่องตรงกลางหลังจากนั้นใช่ไหมครับพระเอกก็รู้แล้วว่าซอมบี้น่ะมันมีจุดอ่อนก็คือจะมองไม่เห็นในที่มืดพระเอกก็ต้องรอครับรอเพื่อที่จะเข้าโมงถัดไปแล้วเพื่อจะฝ่าไปแล้วพระเอกก็ได้มีแผนอยู่ว่าพระเอกนะครับจะใช้โทรศัพท์ของตัวเองนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ของผู้บ่าวนะครับตั้งไว้ที่ประตูทางเข้าแล้วก็ตัวเองนะเดินเข้าไปซ่อนก่อนแล้วก็โทรเพื่อเรียกให้ซอมบี้ออกไปแล้วก็ตัวเองวิ่งผ่านไปนะครับและหลังจากที่เพกวิ่งไปช่วยคนในห้องน้ำหรือกลุ่มลูกสาวเพกได้นะครับโดยสำเร็จนะครับผมขณะที่กำลังเดินออกจากตู้นะครับคนบ้านนะครับก็ได้ไปเหยียบขวดน้ำทำให้ซอมบี้กลับมาไล่กัดเพกแทนนะครับผมส่วนเพกก็วิ่งออกจากตู้แล้วกำลังจะปิดประตูนะครับผมมีซอมบี้ตัวหนึ่งนะครับเอาหัวมาขัดประตูเพื่อไม่ให้ปิดประตูนะครับและทางด้านของผัวก็มากั้นประตูไว้เพื่อไม่ให้ซอมบี้เข้ามาอยู่ในตู้นี้ได้ก็เหมือนกับยื้อไปมาครับและส่วนตู้ถัดไปนั่นก็คือตู้ของกลุ่มคนเห็นแก่ตัวนะครับผมเขาไม่ยอมเปิดประตูให้กลุ่มพระเอกเพราะเขาคิดว่ากลุ่มพระเอกอาจจะมีคนติดเชื้อก็ได้เขาก็คือเหมือนกับเขากลัวว่าจะมีซอมบี้เข้ามาทำร้ายเขาส่วนทางด้านผัวนะครับที่กำลังกั้นประตูอยู่นะครับจู่ๆก็มีซอมบี้กัดเข้าที่มือจนทำให้ติดเชื้อพวกพระเอกจึงตัดสินใจตีประตูนะครับผมที่ล็อกอยู่
พื่อที่จะผ่านไปทางด้านตัวผัวก็เหมือนกับใช้ร่างกายครับผมถ่วงเวลาไว้ให้กับพวกพระเอกนะครับหลังจากที่พวกพระเอกนะผมเข้าไปในตู้ที่3ได้สำเร็จแล้วก็ได้เหมือนกับเข้าไปคุยกับกลุ่มคนกลุ่มที่เห็นในตัวนะครับว่าทำไมถึงไม่เปิดประตูให้พระเอกก็เลยทราบว่าทำไมอะไรยังไงเพราะว่ากลุ่มที่3เขากลัวว่าแบบจะมีซอมบี้เข้ามานะครับและอีกอย่างนึงก็คือกลุ่มที่1นะครับเขาบอกว่าให้พวกพระเอกนะครับผมไปอยู่ตู้ถัดไปก่อนหน้าเขาเพราะเขาไม่อยากจะอยู่ร่วมกับกลุ่มพระเอกเขากลัวว่ามันจะมีคนติดเชื้อแล้วแบบอาจจะกัดพวกเขาได้หลังจากนั้นนะครับผมกลุ่มที่เห็นแก่ตัวก็มีป้าก็คือมนุษย์ป้าคนที่2นะครับผมก็ได้เดินไปที่ประตูที่กั้นระหว่างกลุ่มคนกับกลุ่มซอมบี้นะครับแล้วได้เห็นว่ามีมนุษย์ป้าที่1นะครับเขาติดเชื้อและกลายเป็นซอมบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมนุษย์ป้า2ก็ไม่รู้คิดอะไรยังไงหรือว่าแบบอาจจะแบบเกิดมีความผูกพันกับป้าคนที่1จนทำให้เกิดความเสียใจแล้วก็ไปทำการเปิดประตูนะครับจนทำให้ซอมบี้นะครับผมเข้ามากัดกลุ่มคนเห็นแก่ตัวนะครับเรื่องนี้ก็บอกว่ามนุษย์ป้านะครับอันตรายนะครับผมต่อมาครับคนขับรถไฟนะครับก็ขับไปสักครู่นึงก็เห็นว่ามีทางด้านหน้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ก็ได้หยุดรถไฟแล้วออกจากรถไฟเพื่อที่จะไปหารถไฟอื่นเพื่อที่จะเดินทางไปต่อนะครับถัดมาจะเห็นว่ามีคนรอดอยู่2คนนะครับผมจากกลุ่มคนเห็นแก่ตัวจะรอดอยู่ในห้องน้ำอยู่2คนลุงคนนี้นะผมได้ผลักเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่อีกคนนึงเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อแล้ววิ่งหนีออกไปนะครับในขณะนั้นเองครับก็ได้มีรถไฟอีกคันหนึ่งเข้ามาชนเข้ากับรถไฟคันที่พระเอกนั่งมานะครับผมจนทำให้เกิดการระเบิดขึ้นหลังจากนั้น2คนผู้บ่าวกับผู้สาวก็ได้กำลังจะออกไปอีกฝั่งหนึ่งของรถไฟนะผมแต่ทว่าประตูที่ได้ไปเปิดนะครับผมมันกลับเปิดไม่ออกจนทำให้ผู้บ่าวนะครับต้องไปหาเหมือนเป็นที่ตีกระจกนะผมมาตีกระจกเพื่อที่จะออกไปจากประตูของรถไฟโบกี้นี้นะครับผมแต่ในขณะนั้นเองลุงคนที่เห็นแก่ตัวที่ว่าผลักเพื่อนออกไปเพื่อจะเป็นเหยื่อล่อนะครับผมก็ได้ไปเปิดประตูแล้วพาซอมบี้วิ่งออกมาแล้วผมตอนนี้เต็มแล้วครับซอมบี้วิ่งอยู่เต็มละและซอมบี้ตัวนึงดันมากัดกับผู้สาวจนทำให้ผู้สาวนะครับผมติดเชื้อนะผมจนทำให้ผู้บ่าวต้องเกิดความเสียใจแล้วก็ไม่นานประมาณนาที2นาทีผู้สาวก็ได้กัดผู้บ่าวในขณะที่คนขับรถไฟนะครับกำลังขับรถไฟอยู่คนขับรถไฟก็ได้หันมาเห็นว่าลุงเห็นแก่ตัวนะครับกำลังวิ่งมาที่รถไฟของตนที่ตนกำลังขับอยู่แต่ทว่าลุงเห็นแก่ตัวเกิดหกล้มแล้วครับคนขับรถไฟจึงลงจากรถไฟแล้ววิ่งไปช่วยแต่ทว่าเกิดผิดพลาดคนขับรถไฟนะครับเกิดผิดพลาดถูกซอมบี้กัดเอาจนเหมือนกับไปถ่วงเวลาให้กับลุงเห็นแก่ตัวนะครับผมได้มีโอกาสวิ่งขึ้นไปที่รถไฟส่วนทางด้านพระเอกนะครับกำลังวิ่งไปขึ้นรถไฟแล้วพอขึ้นไปได้ครับก็ไปพบกับคุณลุงที่เห็นแก่ตัวนะครับผมตอนนี้กลายร่างเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันจนพระเอกของเราก็ถูกกัดเข้าที่มือนะครับแล้วพระเอกของเราก็ตัดสินใจเหวี่ยงตัวเองพร้อมกับลุงเห็นแก่ตัวนะครับออกจากรถไฟแล้วพระเอกนั้นเอามือของตัวเองนะครับผมจับราวรถไฟเอาไว้จนทำให้ซอมบี้ลุงเห็นแก่ตัวนะผมตกไปจากรถไฟหลังจากนั้นใช่ไหมครับพระเอกก็รู้แล้วว่าตนเองต้องเป็นซอมบี้แน่นอนพระเอกจึงตัดสินใจที่จะพาตัวเมียและตัวลูกสาวของตนไปที่ห้องควบคุมรถไฟนะครับไปบอกว่าตรงนี้นะเป็นคันโยกหยุดแล้วก็ไปสั่งเสียครับลูกสาวว่าให้ดูแลตัวเองนะหลังจากนั้นพระเอกก็เดินออกจากห้องควบคุมแล้วกระโดดลงไปเลยครับผมภาพตัดมาทั้ง2คนที่อยู่บนรถไฟนะครับผมได้มาถึงทางตันแล้วลงจากรถไฟแล้วเดินเข้าไปในอุโมงค์นะครับและในอุโมงค์นั้นทั้ง2คนก็ไปเจอกับทหารแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม